ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับและขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็คอนเสิร์ตสู่เกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้ฮู้ฮู้นะครับวันนี้ก็ก็เข้าไปแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมจับจําและในวันนี้เราจะมาทดลองเจ้าสิ่งนี้กันดีกว่าผมนี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมนะก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองกันดีกว่านะครับผมนะว่าอุปกรณ์ด้านหลังผม5ชนิดนี้ชนิดไหนจะสามารถทําเวลาได้เร็วที่สุดแต่ก็จะไปเริ่มกันเนี่ยใครคิดว่าเป็นชนิดไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปดูนะอ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันจากชนิดแรกเลยดีกว่าผมนี่ซุปเปอร์พิกแอคนะครับนะมาดูดิมันจะขุดเบ็ดล็อกได้เร็วแค่ไหนเชียว3 2 1ไปเลยฮึบเฮ้ยโหโคตรเร็วเฮ้ยนี่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ยเร็วมากสมกับเป็นซุปเปอร์พิกแอคจริงๆเลยแหมโคตรเฟียวโอเคมาต่อกันที่ชนิดที่2กันเลยนี่ซุปเปอร์ซอสครับผมมาเราลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะทำเวลาได้เท่าไหร่เชียว3 2 1ไปเลยอีโอ้โหยก็เร็วอยู่นะทำไปเล่นไปตีตายซะตายซะเฮ้ยนี่แล้วก็นี่ก็ไม่ได้แย่นะเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผมได้อยู่ต่อมาชนิดที่3นี่เขียวครับผมนะซุปเปอร์เขียวขู่จะโหดแค่ไหนกันเชียว3 2 1ไปเลยเฮ้ยก็ไวอยู่นะทำไปเล่นไปนะครับผมนะแต่ว่ามันอาจจะสู้กับ2ชนิดแรกไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูดีกว่านะว่าเวลาจบเท่าไหร่ไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวฮึบแล้วก็ฮึบโอ้โหก็แม่เสียดายช้าไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรก็ได้อยู่โอเคแล้วชิ้นต่อมาละที่เลสโตนพีแอคครับผมดูดิจะสู้กับชนิดอื่นได้ไหม3 2 1ไปเลยเฮ้ยเร็วมากนี่เร็วอยู่นะเนี่ยโอ้โหทำไม่เล่นไปนะโอเคเดียวกันแล้วฮึบนี่โอ้โหเร็วโคตรเลยและชนิดสุดท้ายนี่เอมอนอนโชเวลผมมาฮะดูดิโชเวลเนี่ยจะไหวหรือเปล่า3 2 1ไปเลยเฮ้ยวิ่งเร็วสมชื่อเลยโอเคกันเลยเดียวปุ๊บโคตรเฟี้ยวสรุปแล้วซูเปอร์พิกแอคเป็นฝ่ายที่ชนะไปในวันนี้นั่นเองโอ้โหจะเร็วไปไหนครับพี่นะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการทดสอบอุปกรณ์5ชนิดนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเอาอุปกรณ์ที่ไหนมาทดสอบอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับนี้ผมกับเกมเมอร์ซีขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบใจก็ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันหน้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย